มาในสมัยของรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ได้ทรงสร้างต่อมาจนกระทั่งเรียบร้อยบริบูรณ์ดังที่ปรากฏเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ต้องนึกว่าที่ได้เกิดเป็นภูเขาทองขึ้นนั้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าเจ้าอยู่หัวนั้นเลยได้ทรงริเริ่มไว้ถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงริเริ่มไว้ไม่แน่ว่าจะมีหรือไม่มีในทางของวัดสะเกษนั้นก็ควรที่จะนึกที่ดีอย่านึกว่าภูเขาทองเป็นของวัดสะเกษควรจะนึกว่าเป็นของศาสนาเป็นของประเทศชาติบ้านเมืองใครจะมาช่วยรักษาหรือไม่ช่วยรักษาก็ตามเถอะเราอยู่เราก็รักษาไปแต่ไม่ใช่ของเราไม่ถือเราเป็นเรามีภูเขาทองจะเรียกว่าคนนั้นคนนี้ไม่ได้เราก็ต้องนึกว่านี่เป็นสมบัติของศาสนานี่เป็นสมบัติของประเทศชาติบ้านเมืองเราจะเป็นดีที่ทรงสร้างไว้เราอยู่เราก็ต้องเดินหน้าไปสังคมดูแลรักษาในสมัยของเยาวชนทั้งหลายประสานรอบยาโนติยะมหาเถระได้ทรงบูรณะเป็นการใหญ่แต่ว่าภูเขาทองนั้นกระทบกระเทือนจากสงครามโลกครั้งที่2อย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าบนภูเขาทองนั้นน่ะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นำปืนกลไปตั้งอยู่ตั้ง4 ชุดเพื่อที่จะยิงต่อสู้กับเครื่องยิงที่จะมาทิ้งระเบิดแต่ว่าก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของภูเขาทองน่าจะทิ้งระเบิดว่าประสบกับเพื่อนมีถึงซึ่งเป็นสมบัติที่ล้ำค่าภูเขาทองที่สำคัญดังกล่าวแล้วท่านทั้งหลายก็ควรจะทราบด้วยดีว่าที่วัดสะเกษมีพระอัฏฐารสเป็นพระสำคัญองค์หนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำมาจากเมืองสุโขทัยซึ่งในเวลานั้นก็มีการปกครองรวมกันทั้งสุโขทัยทั้งพิษณุโลกหลวงพ่ออาจารย์ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่เมืองพิษณุโลกพระองค์ทรงเห็นว่าควรจะนำมาไว้ในคณะกรหลวงเองได้ทรงล่องแพมาเป็นพระที่หล่อทั้งองค์ไม่มีการต่อเติมอะไรแล้วก็สูงไม่ใช่18ศอกสูงยิ่งกว่า18ศอกที่วัดได้นั้นสูงถึง22ศอกแต่ที่เรียกว่าพระอัฏฐารถนั้นท่านผู้รู้กล่าวว่าไม่ใช่สูง18ศอกแต่หมายถึงธรรมะ18ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธลักษณะอย่างหนึ่งที่พระปฏิจุณบทสวดมนต์ที่กระโปรงพระจิตใจเป็นบทสวดมนต์ที่เป็นพระบาลีอยู่ว่าพระโลกนายกคือพระพุทธเจ้านั้นทรงประกอบด้วยคุณธรรมที่เป็นคุณลักษณะพิเศษ18ประการนี่ก็เป็นพระองค์สำคัญองค์หนึ่งเวลาวันสงกรานต์ก็มีการเจริญพุทธมนต์ภายในพื้นฐานเป็นการเมืองเกิดแรงให้เกิดความสุขดีสุขดีแก่บ้านแก่เมืองแก่คนที่อาศัยอยู่ในย่านของวัดวาอารามหรือวัดสเกตนี่ก็เป็นเรื่องของวัดสเกตโดยย่อพอที่เราทั้งหลายได้ทราบยังมีอีกหลายอย่างแต่เรากล่าวสั้นๆแม้ต้นโพก็เหมือนกันประโยชน์ที่วัดสเกตนำมาจากเป็นลังกาสมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3พระองค์ท่านทรงบูรณะทรงซ่อมแซมทรงทำให้ดีขึ้นในบริเวณขององค์บริเวณของต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องวัดสเกตที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเกี่ยวข้องทรงเกี่ยวเนื่องและทรงมีความสำคัญต่อวัดสเกตเป็นอย่างยิ่งเสนานุเสนะพระภิกษุสามเณรในวัดสเกตควรจะได้ทราบกันให้ชัดเจนแล้วก็น้อมใจและลึกถึงพระคุณูปการคุณโดยประการต่างๆของพระองค์ให้ช่วยกันถวายพระราชกุศลเป็นประจำอย่าให้ขาดทุกวันเวลาสำหรับการบรรยายในวันนี้ได้สิ้นสุดลงจึงขอยุติการบรรยายได้จบเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกท่านDo not take off your shoes. เข้าด้านในไม่ต้องถอดรองเท้าระวังรองเท้าหายยื่นมือไปถอดซับ Do not take off your shoes. Do not take off your shoes. เข้าด้านในไม่ต้องถอดรองเท้าเป็นไม่ได้ หวยออกยัง ดูบริษัทครับดอกไม้ธูปเทียนทองเป็นของทางวัดทำบุญใส่ตู้บริจาคครับดอกไม้ธูปเทียนทองเป็นของทางวัดทำบุญใส่ตู้บริจาคครับดอกไม้ธูปเทียนทองเป็นของทางวัดทำบุญใส่ตู้บริจาคคิดแล้วก็ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านบ้างเกิดความทุกข์บ้างเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องทราบด้วยว่าเป็นสถานที่สำคัญนั่นก็คือวิญญาณกองวิญญาณนี้ต้องฝึกหัดต้องดัดต้องฝึกฝนต้องอบรมให้พยายามที่จะเห็นถึงความเป็นจริงให้เห็นว่านี่ก็เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของร่างกายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งชิ้นหนึ่งของอัตภาพร่างกายนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะมาเข้าไปยึดถือมากมายอะไรนักแล้วก็พยายามที่จะทำใจให้วางเฉยได้ในเบญจขันธ์คือไม่ติดไปในเบญจขันธ์ทั้งในทางใดทางหนึ่งจะว่าทางดีก็ตามจะว่าทางเสียก็ตามพยายามที่จะนึกให้ได้พิจารณาให้เห็นว่านี่เป็นเรื่องของเบญจขันธ์เป็นอย่างนี้เองต้องมีกระสับกระส่ายต้องมีเรื่องอย่างนั้นต้องมีเรื่องอย่างนี้ไม่ว่ามีกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารและกองวิญญาณก็จะต้องเป็นอย่างนี้เสมอเมื่อคิดได้มากเท่าไรก็ทำให้ชัยชนะมีมากเท่านั้นคิดได้น้อยเท่าไรชัยชนะก็มีน้อยเท่านั้นชัยชนะมีน้อยก็ทำให้เป็นทุกข์มากชัยชนะมีมากก็ทำให้เป็นทุกข์น้อยที่ว่าชัยชนะในที่นี้ก็หมายถึงการที่มาเข้าใจตามความเป็นจริงของเบญจขันธ์หรือสภาพร่างกายหรือนามหรือรูปเป็นแต่เพียงนามและรูปเท่านั้นที่ตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามและรูปเท่านั้นส่วนสิ่งอื่นนั้นเป็นแต่เพียงส่วนภายนอกเครื่องประกอบไม่ใช่เป็นตัวการที่สำคัญตัวการที่สำคัญก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือนามและรูปส่วนที่เป็นรูปและส่วนที่เป็นนามเท่านั้นเกิดขึ้นส่วนที่นามเป็นส่วนที่เป็นรูปเป็นนามเท่านั้นตั้งอยู่และส่วนที่เป็นนามเป็นรูปทางนั้นต่อไปเป็นธรรมดาถ้าคิดเห็นไปได้มากก็ทำให้ชัยชนะมีมากแล้วก็จะถึงชัยมงคลที่กล่าวนี้ก็เพื่อให้เชื่อเห็นว่าความมีชัยชนะหรือชัยมงคลนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐและผู้ที่ประกาศไว้ดังนี้ต่อมาอีกมาจะประกาศแล้วว่า นี่มันสีไม่หักขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆต้นเชื่อมต่อกัน絶対ロストもあるかな。I guess you do it for you.